ครับมันเกิดมาก่อนที่รัฐมนตรียังอยู่ฮะประมาณ 4-5 เดือนแล้วเขามาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังวันเก่าหัวเราะแล้วหาว่าแม่บ้าแล้วก็ไปฟ้องคนอื่นว่าดูเจ๊คนนี้มันบ้าเนี่ยว่ามาบอกว่ามาตีต่างมาแล้วมันตีเป็นแม่ไม่ดีอ๋อแต่หน้าตาอะไรแกดูแข็งแรงสดชื่นหมดเลยครับน่ารักวันนั้นที่ทานข้าวเนี่ย5คนเป็นหมอหมดเลยทั้งหมดเลยนี่หมอหมดนี่ที่ผู้อำนวยรองผู้อำนวยการนายกสมาคมแพทย์ด้วยนะเป็นนายกสมาคมแพทย์ศาสตราจารย์ในแพทย์รณชัยคงสกลเขียนได้เลยเป็นรองผู้อำนวยการรามาซึ่งถ้าเกิดเขาคลิกเดียวเขาก็เข้าได้ละจริงไงแต่แม่ผมไม่เอานี่ก็เพิ่งเข้าหมอจุฬาบำรุงรวัตสามีเป็นผู้รักษาแม่ผมเพิ่งเรียนพอดีวันแม่พี่ก็ได้เข้าไปนั่งกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็ถามแม่ว่าเป็นไงชีวิตเพราะผมทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียที่เชียงใหม่มาทำอะโคเรียมแล้วอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นานๆจะได้เจอคุณแม่ดีแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้สบายดีแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่รัฐมนตรีออกมาเนี่ยเขาก็สบายใจหน่อยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนจะมองว่าเป็นลูกรัฐมนตรีเป็นแม่รัฐมนตรีทุกอย่างมีสิทธิประโยชน์เขาก็เลยเล่าเรื่องว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลรามาโดยการไปเช็คอัพไอ้เนี่ยตีห้าแล้วก็ไปนั่งรอหมอเพื่อจะตรวจเช็คอัพร่างกายแล้วระหว่างนั่งรอเนี่ยคุณพยาบาลก็รู้ว่าเป็นลูกเป็นแม่ของรัฐมนตรีแล้วก็อาจารย์แพทย์ก็คือพี่เขยผมเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาซึ่งเคยฝากไว้เวลาคุณแม่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยพี่เขยพยายามบอกจะไปเอาคิวให้แต่แม่ผมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆไปตรวจร่างกายเนี่ยเขาขอไปนั่งรอดีกว่าเขาไม่เราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วแล้ววันนั้นคุณแม่ก็ไปนั่งรอโรงพยาบาลเขาก็จำได้ว่าเนี่ยเป็นคุณแม่ยายของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เลยเชิญให้มานั่งข้างๆไหมเพื่อจะรัดคิวเข้าไปพบหมอก่อนแล้วคุณแม่ผมบอกไม่เอาไม่เป็นไรว่าไหนๆคนอื่นมาเขารอคิวเนี่ยเช้าแล้วเขาทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันให้เขาคิวแรกให้เขาไปก่อนไม่งั้นเขาอายนี่เขาเล่าให้ฟังบนโต๊ะอาหารนะฮะ ระหว่างที่เขานั่งรอคิวเนี่ยแม่บอกว่าไปตั้งแต่ตีห้าประมาณ8 โมงกว่าแล้วก็มีข่าวออกโทรทัศน์ไงฮะตอนนั้นพอดีรัฐมนตรีธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้วก็ที่เป็นลูกของคุณแม่เป็นพี่ชายผม ข่าวออกมาว่าแล้วบางทีกระทรวงศึกษาพยายามที่จะปราบโกงปราบคอร์รัปชันแล้วก็มีผู้หญิงมีอายุท่านหนึ่งนั่งข้างแม่ผมเขาหันมาคุยกับแม่ผมเพื่อเป็นการฆ่าเวลาว่าเจ๊เนี่ยแล้วบางทีคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะปราบโกงคุณแม่ก็หันไปหาเขาว่าปราบโกงเนี่ยแต่เขาจนมากนะเจ๊ก็หันมามองหน้าว่าแต่ว่าหันมามองหน้าทำไมเจ๊ถึงรู้ว่าเขาจนแม่ก็เลยบอกว่าก็เขาเป็นลูกกูว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้าตกใจไม่พอใจเจ๊เนี่ยบ้าใหญ่แล้วอยู่ๆมาตีต่างว่าเป็นแม่รัฐมนตรีได้ไงถ้าเป็นแม่รัฐมนตรีคงไม่มานั่งรออย่างนี้หรอกคงไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่ต้องมานั่งรอโรงพยาบาลลามาเป็นชั่วโมงชั่วโมงข่าวว่าแม่ผมบ้าแล้วก็ไปบอกผู้หญิงอีกคนข้างว่าเนี่ยเจ๊นี่มันบ้าคงอายุมากประสาทไม่ดีแล้วมาบอกว่ารัฐมนตรีเป็นลูกแล้วก็หัวเราะเสร็จเขาก็กลัวแม่ผมกลัวก็เลยลุกไปนั่งอีกที่นึงผมก็เลยถามแม่ว่าแม่รู้สึกยังไงเวลาโดนเขาหัวเราะเยาะแล้วหาว่าเป็นบ้าเป็นลูกรัฐมนตรีแม่ผมบอกว่าช่างมันเป็นอะไรคนอื่นไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขาควรจะทำหน้าที่อะไรต้องออกมานั่งรอเขาอย่างนั้นดีกว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าต้องเราเป็นลูกรัฐมนตรีเป็นแม่รัฐมนตรีหรือว่าเป็นแม่ยายของรองผู้อำนวยการแล้วจะมีใช้สิทธิพิเศษเขาบอกเขาไม่ทำแล้วผมก็เชื่อว่าแม่ผมตั้งแต่อดีตแล้วแกเป็นคนอย่างนี้ตรงๆผมก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจกับคุณแม่มากที่เขามีความคิดเช่นนี้ทำให้ลูกๆเราได้เจริญรอยตามหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็ท่านก็ได้สอนให้ลูกทุกคนเป็นหมอหมดทั้งบ้านนะฮะแล้วก็ทุกคนก็มีความภูมิใจมากที่แม่พูดออกมาอย่างนี้ เพราะเรื่องนี้แม่เพิ่งมาพูดวันแม่พอดีนะฮะ